สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็เปิดสายทั้ง SMS และโฟนอินกันแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งคำถามนะฮะกันมาได้ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็025309496-98ครับผมแต่ก่อนจะกลับมาตอบคำถามกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับความหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับถามกันมาได้เบรกนี้เราก็เปิดสายแล้วนะครับ025309496-98หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับครับผมครับเรามาตอบ SMS กันก่อนเลยดีกว่าครับคำถามแรกเลย อยากทราบวิธีถอดตัวดันโซ่เวฟ110Iมีอะไรยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากเลยครับเวฟตัวดันโซ่110i อ๋อมันเป็นตัวดันโซ่อัตโนมัตินะครับมันเป็นตัวดันโซ่แบบน้ำมันใช้เบอร์14ด้านล่างแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงถ้าขันออกมาแล้วเราไล่ระบบน้ำมันไม่เข้าเนี่ยโซ่มันจะยานตึงหย่อนตึงหย่อนไปเลยเสียงยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยครับใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยถ้าเป็นรถแต่งหรือขึ้นลูกขึ้นไปแล้วหรือใส่ชักอะไรพวกนี้เขาจะนิยมเปลี่ยนสปริงให้แข็งขึ้นพอเปลี่ยนสปริงถ้าแข็งเกินไปลูกยางก็จะรับน้ำหนักการกดมากไม่ได้จะแตกไวก็หาให้มันพอดีพอดีครับตัวเล็กๆที่ให้มันแข็งกว่าของเดิมนิดนึงแล้วน็อตเบอร์10ที่อยู่ข้างๆแท้งด้านซ้ายของตัวรถตรงนี้มันจะเป็นน็อตไล่น้ำมันหรือถ้าน้ำมันเครื่องในรถเรามีเราถอดออกมาประกอบเข้าไปเบิ้ลไปเลยครับเบิ้ลกลางๆปึ้ง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 เดี๋ยวมันก็จะไล่ระบบน้ำมันของเขาเองถ้าไม่ได้จริงๆค่อยมาไล่ตัวน็อตเบอร์สิบข้างๆครับผมโดยที่ไม่ต้องถอดน็อตจานไฟหรืออะไรออกมาเลยครับครับก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถ้าคนเป็นถ้าเห็นเขาทำครั้งหนึ่งก็คงไม่ยากมากแต่ถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยผมเข้าใจครับว่าเหมือนผมเนี่ยผมเป็นช่างมอเตอร์ไซค์ผมทำได้จะให้ผมไปนั่งทำคอมเนี่ย มันก็อารมณ์เดียวกันอะไม่ถนัดไม่ถนัดไม่เคยเราไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นคอมอะไรหนักก็เหมือนแค่ต่อ Facebook เนี่ยบางทีผมยังโง่เลย ใช่ใช่ใช่ครับผมกองของ MSX เท่าไหร่ครับพี่ขนุน MSX 800เหมือนกันขนาดพอๆกันมีไหมต้องบอกว่าเอาของเก่ามาทำถ้าเกิดโครงเดิมเลยของผมจะไม่มีถ้าตอนนี้ที่มีจะมีเป็นตระกูลยามาฮ่าพวกN Max Exciter R15 อะไรพวกนี้จะมีอยู่ R3 ถ้าเกิดผมสั่งให้พี่สั่งให้พี่ซื้อเบิกตัวใหม่เบิกใหม่มาเลยได้ก็มีค่ากองเพิ่มขึ้นสมมุติค่ากองตัวนั้นโครงสร้างมันเนี่ยเราไปเบิก0 150ผมก็แค่150ตรงนี้พี่ก็โดนแค่150เพิ่มขึ้นมาจาก800ก็กลายเป็น950ใช่ก็คือเป็นราคาค่าทำน่ะ800แล้วก็บวกค่ากองเข้าไปก็คือเอากองของรุ่นไหนมาก็ได้ใช่ครับแล้วก็มาลื้อตัวแผ่นกองลื้อตัวกระดาษมันออกแล้วผมก็เอาเป็นผ้าแต่งใส่เข้าไปผ้าแต่งใส่เข้าไปใช่เพราะว่าจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงใช้โครงเดิมใช้โครงเดิมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เขาก็ทำวิธีนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นโรงงานเขาก็จะมีวิธีการทำมีโมมีอะไรของเขาที่มันเป็นกิจลักษณะแต่ของเราเนี่ยเราเขาเรียกอะไรสายซิ่งครับสาย DIY แล้วก็เอาโครงเดิมมันเนี่ยแหละแล้วก็เอาผ้าแต่งใส่เข้าไปเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อโอ้โหกองแพง3 4เท่าตัวนะเกินเท่าตัวเกินเท่าตัวบางรุ่นเนี่ยเกินอย่างพวกอย่างแซดพันอย่างเงี้ยโดน 3,000 เกือบ 4,000 นะพี่อันนี้ก็ทำผมเนี่ยเอาพี่ไปพอซ่าก็พอละฮะพอซ่า 2,200 2,400 ใช่แต่ของเราไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,200 คือผมทำแพงที่สุดใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกิน 1,200 ฮะนี่ก็จบใช้ได้ได้เหมือนกันใช่ครับเป็นผ้ากองซิ่งเหมือนกันใช่แล้วก็ตลอดอายุการใช้งานเลยจนเราขายรถไปนะฮะตัวผ้ามันไม่ขาดง่ายๆวันก่อนนี่เอาตัวผ้ามาให้พี่เอกลองดึงผมดูในนี่อยู่ใช่โหพี่เอกดึงสักกามกัดเต้นขึ้นเลยยังไม่ขาดเลยครับฮะก็ตัวคุณสมบัติของตัวกองนี่ก็เท่ากับอากาศโฟลว์ได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับก็คือเป็นกองแต่งเลยเท่ากับกองแต่งแบรนด์นำแบรนด์ชั้นนำเลย
ครับผมเพียงแต่ว่าราคาย่อมเยาอย่างนั้นใส่ไปก็รู้สึกแน่นอนวิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอากาศเข้ามากกว่าเดิมเห็นครับเห็นผลเพราะมีน้องๆหลายคนที่ทำมาแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกโอ้พี่เห็นผลเลยจากปกติลากเนี่ยยานกว่าจะขึ้นตอนนี้ขึ้นฟาดเปี้ยงเลยอย่างวันก่อนก็มีฟอร์ซ่า300น้องที่เข้ามาดูที่สตูครับเขาบอกตอนแรกเนี่ยกดเร่งแล้วมันยานค่อยๆขึ้นแต่ตอนนี้มันขึ้นฟาดเสียงเครื่องนี่ฮึ้ขึ้นมาเลยนะฮะเบี่ยงไวกว่าเดิมถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถอดกองออกนะใช่ครับถ้าเขาวิ่งสักพักพังพักเดียวฮะแต่ก่อนมันไม่มีกองแต่งขายนะใช่ครับมันมีก็ของบ้านเราธรรมดาใช้พักเดียวตันใช่สมัยก่อนเล่นรถไอ้เมื่อก่อนนะพี่รถนำเข้าหาอะไรยากมากกองไม่มีผมต้องเอาไอ้สก็อตไบต์อ่ะมาเหมือนกันสก็อตไบต์แต่ใส่เดี๋ยวรถใหญ่เมื่อก่อนใช่ยกออกมาถอดออกมาเปื่อยหมดเลยหลุดเป็นชิ้นเอ้าทำไงแล้วสั่งของก็ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีที่ให้สั่งก็โมดิฟายกันนี่แหละสก็อตไบต์บ้างอะไรบ้างว่ากันไปเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีของมากขึ้นเราก็เลยมีช่องทางให้เราไปได้มากอิจฉาเด็กรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ใช่ของซื้อง่ายรถก็โอ้โหเด็กรุ่นใหม่ได้ขี่รถแบบเด็กมอต้นก็ได้ขี่แล้วโอ้โหยิ่งเด็กมอต้นนี่นะพูดถึงเรื่องนี้แล้วฝากนิดนึงผมว่าใช่มันเร็วไปไหมสำหรับบ้านเราผมว่ามันอยู่ที่วุฒิภาวะอย่างผมเนาะก็รู้จักน้องๆหลายคนนะที่แบบว่าอายุไม่เยอะคือก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าขี่ไม่เก่งหรือขี่ไม่ได้คือมันก็มีทั้งขี่ได้แล้วก็ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่ขี่ได้เยอะกว่าต่างกันแหละใช่แล้วรถมันแรงอ่ะอย่างเมืองนอกเขามีต้องสอบไปขี่ทีละซีซีขยับขึ้นไหมครับผมใช่ใช่ไหมของเราบ้านเรานี่คือมีตังซื้อมีตังซื้อก็ขี่ได้เลยใช่แล้วรถมันแรงถูกครับแล้วก็เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้ไงพี่ใช่ถ้าคือถ้าประมาทเรียบร้อยนะจริงแค่สัปดาห์นี้เจอไป3ข่าวแล้วเห็นแล้วก็ขาดขาดขาข้าเลยผมยังไม่เห็นเลยรถคันนั้นสยองใช่ดีแล้วล่ะพี่อย่าไปดูเลยดูแล้วหดหู่ผมว่ามันอยู่ที่วุฒิภาวะด้วยเพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยเพิ่งจะเขาเรียกว่าเป็นวัยกำลังห้าวใช่คำนี้ถูกต้องเลยเป็นวัยกำลังห้าวพอมันมีของแรงเขาก็อยากใช้ให้เต็มที่ไปพูดยังไงเขาไม่ฟังเราหรอกไม่ฟังแต่พอถึงอายุช่วงหนึ่งแล้วเมื่อก่อนผมเคยเป็นครับผมเมื่อก่อนก็ห้าวขี่โอ้โหพอไปรุ่นทุกคนพี่นะพออายุเยอะขึ้นแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรมันไปเองใช่กลายเป็นมือมันบิดไม่ค่อยไปโชคดีอ่ะรุ่นพี่กับรุ่นผมเนี่ยโชคดีใช่รุ่นเราเลยไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นเราเลยรุ่นเรารถมันไม่แรงเท่านี้ใช่สมัยก่อนอย่างตอนรุ่นเราเล่นก็เป็นพวก150 NSR ทีถึงจะเป็น2จังหวะวิ่งได้200ฝ่าจริงจริงไหมจริงแต่มันไม่ได้ขึ้นพวยวายพวกคาดอย่างนี้ทุกวันเมื่อก่อนมันจะค่อยๆเดินใช่แต่ทุกวันนี้มันฟาดขึ้นไปเลยแล้วสมัยก่อนนี่คือไฟแนนซ์เนี่ยมันยังทำยากมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรอะไรก็ไฟแนนซ์ปล่อยแป๊บเดียวออกได้เนี่ยล่าสุดก็ผมไปถ่ายให้สปีดไรเดอร์เนี่ยเมื่อวานไปร้านดีเจริญนะครับต้องบอกว่าขายมือไซมือ2บิ๊กไบค์มือ2จัดไฟแนนซ์ได้ครับนี่ว่าจับต้องได้สำหรับคนที่งบน้อยเดี๋ยวรอดูวีสกรูปมาให้ดูเจ๋อเลยนะมาออกในสปีดไรเดอร์เนี่ยครับผมมาเรามาดู SMS กันต่อเลยว่ะครับผม CB500X กับ Versys 650ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับและมีและด้วย SMS เลื่อนครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างถามว่าน่าเล่นตัวไหนมากกว่ากันมันอยู่ที่นิสัยการขับของเราด้วยครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเป็นรถในตระกูลสปอร์ตทัวริ่งทั้งคู่ใช่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยอย่าง Versys เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของกำลังงานต่อตีนต้นต้นผมว่าแรงกว่าแรงกว่าเยอะต้องบอกแรงกว่าเยอะส่วน CBR ไอ้ CB500X เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลการประหยัดน้ำมันถ้าคุณเป็นคนชอบขี่แบบผู้ใหญ่หน่อยไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสครับชิวๆไม่107 108ตลอดทางอ่ะใช่ไม่ได้เค้นหนักไปเล่นโค้งหนักๆอะไรเงี้ยนะฮะ CB500X ก็ตอบโจทย์ตัวตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบสปอร์ตเลยกดปุ๊บตีนต้นมาขึ้นเขาสนุกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรมากก็ต้องเวอร์ซิสแต่โดยส่วนตัวพอเห็น CB500X แว บแรกครับมันขัดตาไงมันเหมือนรถทรงมันเหมือนสปอร์ตนิดนึงใช่ไหมทรงเฟลลิ่งอะไรเหมือนสปอร์ตแต่มันสูงสูงก็เป็นดีไซน์ของเขาอะนะใช่ครับแล้วถ้าเวอร์ซิสมันดูแล้วมันทัวริ่งจ๋าเลยนะใช่ทัวริ่งจ๋าเลยฮะแต่นี่ว่าตัวใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบไฟหน้าเขาดูมันอันนี้ไปหน่อยแต่ถ้าตัวเก่าโอเคดูเป็นแบบว่าทัวริ่งจ๋าเลยครับแต่ตัวใหม่เนี่ยดูอย่างที่ว่าครับแต่ก็มันจะออกเป็นนินจามากไปหน่อยใช่คือเขาแนวดีไซน์ของเขาอ่ะก็ต้องยอมรับของตรงนี้ของเขาออกไปอ่ะดูกันต่อครับพี่บอมวันนี้มาทำ OT เหรอครับไม่ทำ OT ก็มาแทนมานั่งคุยกับพี่ๆอีก2คนครับมาแทนพี่จอนก็ไม่อยู่ใช่เดี๋ยวผมก็อยู่ยาวอ่ะถ้าพี่บอมไม่อยู่นะผม2คนก็นั่งตอบแต่ SMS กันอย่างเดียวก็เนี่ยนั่งคุยกันใช่มันจะได้มามีขัดคุยกันบ้างให้มีทั้งสาระแล้วก็
นอกสาระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปเพราะผมอยู่กัน2คนมีแต่สาระเองเดียวเลยนอกไปออกคุยเล่นไม่ถูกนะมาเอ้า T-Mac กับ BMW GT ในคลาส600ตัวไหนดีกว่ากันกำลังอะไรเอ่ยกำลังตัดสินใจครับ T-Mac มันจะเป็นเครื่อง530แต่ตัวไอ้ของ BM เนี่ยจะเป็นเครื่อง600ถ้าจำไม่ผิดจะ650ด้วยแต่ถามว่าเครื่องใหญ่สุด BM อ่ะในบิ๊กสกูตเตอร์ครับผมแต่ถามว่าในเรื่องของกำลังงานผมว่า T-Mac กำลังงานดีกว่าเพราะว่าเคยได้ออกทริปร่วมกับตัวของ BM เนี่ยรุ่นน้องเขาขี่มาเค้นตามตัวพันเหนื่อยพอสมควรแต่ T-Mac เนี่ยได้ขึ้น107 108สบายสบายโอ้ยแป๊บเดียวเองมีโอกาสเคยได้ใช้อยู่เหมือนกันทีแม็กนะครับก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่บอกว่าขี่มันมากใช่จี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดปีปาร์ตบิดแบบขึ้นดีขึ้นไวแล้วก็ปลายนี่โหสุดหมดไปอ่ะ180ลองมาแล้วใช่อันนั้นคือตัวเดิมๆนะแต่ถ้าเกิดดีด้วยถ้าทำอีกหน่อยนะเอาทำอีกหน่อยนะใส่ชุดแต่งเข้าไปใส่เม็ดใส่ชามอะไรดีๆเข้าไปนะทะลุ200ครับฮะมือใหม่อยากรู้ศัพท์เทคนิคชัก3ชัก4ชัก5แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพี่อย่าว่าแต่มือใหม่เลยพี่บอมก็อยากรู้พี่เอกอธิบายเลยไอ้ชัก3ชัก4ชัก5อะไรมันยังไงเขาเรียกอย่างรถชักเดิมๆเนี่ยสมมุตินี่คือเข้าเหวี่ยงมือผมนี่คือเข้าเหวี่ยงนี่คือก้านสูบเนี่ยมันก็คือสมมุติชักขึ้นหรือขึ้นลงเนี่ยเขาเรียกขึ้น10ช่วงชักมันมาจากคำว่าช่วงชักช่วงชักมาอยู่10เซนครับผมลงก็10เซนการจุดระเบิดอยู่ในกระบอกสูบก็คือ10เซนในปริมาตรกระบอกสูบครับผมเราใส่ชัก3ปริมาตรในกระบอกสูบดันสูงสุดเป็น13ดูดลงสุดเป็น13ก็คือเท่ากับว่าปริมาตรกระบอกสูบไปกลับ23เอ้ยเท่าไหร่นะ20 23ถูกแล้วพี่พอ10บวกอีก3ก็เป็น13ขึ้น13เป็น26ลง13ไปกลับเป็น26 26ครับแต่ว่าในกรณีถ้าเราคุยกันง่ายๆชัก3ก็คือเราย้ายสลักเข้าเวียงที่สลักเข้าเวียงเนี่ยตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆเป็นแท่งเลยเป็นแท่งมาอย่างนี้เลยครับผมอันนี้คือเข้าเวียงครับพอเราเปลี่ยนตรงเนี้ยสลักตัวเนี้ยออกดันเป็นสลักเป็นที่เหมือนทองหยอดจะมีเป็นมนๆอ๋อเป็นมันเป็นลูกเบี้ยวเป็นลูกเบี้ยวเหมือนแคมถ้ามองกันง่ายๆเหมือนแคมครับแต่แคมเนี่ยมีการให้ตัวคือการหมุนแต่สลักเนี่ยเป็นจะล็อกติดอยู่ที่ตับเป็ดหรือเข้าเวียงสายฝามันจะไม่มีการหมุนหรือให้ตัวได้ลงสุดก็คือสมมติเราใส่ซักชักสามช่วงชักเรามีอยู่10เซนลง13ขึ้น13นี่คือเพิ่มปริมาตรปริมาตรในกระบอกสูบก็คือเหตุผลที่เขาเรียกว่าชัก3ชัก5ชัก7ชัก12ชัก13อะไรประมาณนี้ก็คือเท่ากับว่าไอ้คำว่า3ตัวเลขข้างหลังเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นมิลมิลอ๋อครับผมเป็นอย่างนี้นี่เองครับครับถ้ายังไม่เข้าใจเข้าไปดูใน YouTube ตัวที่ประกอบเพราะตรงนั้นจะมีภาพให้เห็นเลยครับใช่ถูกต้องนะฮะตอนแรกผมก็งงพี่ชัก3พี่ยังงงเลยมัน3มัน3อะไรคืออะไรวะรู้ว่าคำว่าชักคือช่วงชักใช่ช่วงชักรู้ว่าทำให้ช่วงชักมันยาวตัวเลขมันคืออะไรแต่ตัวเลขเนี่ยว่าชัก3มันอาจจะเป็นหน่วยเป็นอะไรเป็นเบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นมิลมันมีมาตั้งแต่รุ่น2จังหวะครับตั้งแต่ KR หรืออะไรแล้วแต่เมื่อก่อนเขาจะเป็น 1.2 อ๋อจะไม่เยอะมากก็คือมิลไม่ถึงครึ่งมิล2มิล3แต่เมื่อก่อนเข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเอาก้านเนี่ยไปเผาไฟแล้วก็ยืดออกอ๋อไม่ใช่นะพี่น้องครับผมเปลี่ยนที่สลักทำให้การยืดในเรื่องระยะของการชักชยาวขึ้นแล้วก็พี่เพื่อนๆหลายคนที่ถามเข้ามาว่าผมต้องการทำชักโดยการเปลี่ยนก้านสูบเข้าใจผิดนะครับอย่างสมมุติก้านสูบรุ่นนี้ยาว10อ่ะฮะอ้าวตัว H เนี่ย10ตัว Y เนี่ยอ่ะฮะ13เอาก้านสูบของ13ของ Y เนี่ยมาใส่ S มันไม่ใช่เป็นก้านชัก13นะครับเพราะอย่าลืมว่าจุดที่ก้านขึ้นลงเนี่ยจุดตายบนจุดตายบนกับตายล่างมันยังเท่าเดิมอยู่เพราะก้านตัวนี้ไม่ได้มีการขยับแทนที่ว่าได้เราจะได้ปริมาตรกระบอกสูบเพิ่มแต่กลายเป็นว่ารถเราหนักขึ้นขึ้นเพราะว่าก้านมันยาวกว่าครับก้านสั้นจะได้ลูกทอร์กประมาณนั้นลักษณะนั้นช่วงชักสั้นก็มีทอร์กเยอะใช่เครื่องยนต์รถมันจะเครื่องใหญ่กับรถยนต์ก็เหมือนกันใช่เป็นลักษณะเดียวกันประมาณนี้มาแล้วสายก่อนครับผมสวัสดีครับคุณเก๋ครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่สามคนนะครับครับผมสวัสดีครับคือจะถามพี่เอกครับเรื่องคิก 125i อ่ะพี่ครับผมครับคิกผมมันก็เก่าแล้วนะพี่แสนกว่าโลแล้ว
โอ้ครับผม125ตัวแรกอ่ะครับเวลาผมอัดเนี่ยมันดังวีดอ่ะพี่ดังวีดวีดตรงไหนพี่รู้สึกจะมาทางฝั่งขวาพี่ผมลองถอดชามมาแล้วแล้วสตาร์ทดูก็เป็นตอนร้อนแล้วบางทีรอบเดินเบานะเวลาเขาร้อนมากๆจะดังยาวเลยวีดแต่ไม่ติดตัวร้อนมันติดไหมพี่สตาร์ทติดแต่ดังอ๋อขี่ได้ปกติพี่ตรงนั้นมันมีเดี๋ยวนะผมนึกก่อนว่าปั๊มของคิกปั๊มน้ำคิกมันอยู่ฝั่งไหนของ125เพราะ125ผมยังไม่ได้รื้อน่าจะเหมือน PCX ครับไม่รู้ว่าลูกปืนแกนปั๊มน้ำมีปัญหาหรือเปล่านะตรงนั้นผมไม่มั่นนะเวลาสตาร์ทก็ดังนะพี่ใช่ดังเหมือนดับน่าจะเป็นเหมือนของ Elegant น่ะ Elegant เวลาปั๊มลูกปืนปั๊มน้ำเสียเนี่ยจะดังเสียงเอี๊ยดๆๆเหมือนกับหนูกัดหนูแคะอะไรสักอย่างเอี๊ยดๆๆๆครับเสียงประมาณนั้นน่าจะเป็นมาจากลูกปืนน่ะพี่ไม่ใช่เกี่ยวกับระบบสตาร์ทหรือเปล่าพี่ไอตัวคิกตัวเก่านี่มีตัวดีดแต่ตัวนั้นจะไม่ค้างอันนี้ตัวที่มีไอดิ้งสต็อปครับถ้ามีไอดิ้งสต็อปไม่ใช่เลยพอเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าเป็นเฉพาะตอนสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทเสร็จแล้วก็เป็นวิววิววิตลอดอันนี้ฮะเป็นตลอดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะตอนเป็นปกติอะครับเครื่องเย็นคือปกติเครื่องร้อนขี่ไปรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยกลับมาก็จะมีอีดอีดอีดมาในเวลาที่ช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่มันก็ดังแล้วใช่ไหมฮะครับบางทีก็เงียบก็แล้วแต่เขาจะมาแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแต่อารมณ์ตอนนี้ผมมาเล่น PCX ผมก็เจอแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีเวลารื้อเลยรถผมเวลาขี่เนี่ยมันจะดังคอกรถ 4,000 โลดังคอกผมไม่หาจุดไม่เจอเหมือนกันพี่ผมเคยถอดแล้วไอ้ตรงนี้ยังไม่มั่นสาเหตุเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวต้องรอไปเข้าศูนย์ทีเดียวนะพี่เนาะช่วยถ้าเกิดลองเข้าศูนย์แล้วถ้าเกิดพี่ได้ข้อมูลตรงนั้นมารบกวนบอกนิดนึงก็ดีพี่แจ้งกลับมาด้วยแจ้งกลับมาหน่อยข้อมูลกันว่าใช่เผื่อเพื่อนๆเขาเพราะของผมเนี่ยเสียงที่อาการปกตินะฮะผมขี่ปกติขี่ไรปกติทุกอย่างผมก็ยัด110หน่อยลงสะพานอะไรเงี้ยปกติใช่แต่มันดังลำคาญพี่ของผมก็เป็นตอนนี้เวลามาติดไฟแดงอ่ะถ้าผมไม่ดับเครื่องไม่กดไอเลี้ยงต็อปนะโอ้อายเขาเลยโอ้ของผมไม่ถึงขนาดนั้นนึกว่าเลี้ยงหนูไว้ที่ดังขนาดนั้นเลยดังชัดเจนอ่ะโอ้โหดังเหมือนเหล็กสีกันใช่มันเหมือนเหล็กสีเหล็กเคกันอ่ะงั้นก็น่าจะลูกปืนปั๊มน้ำ50-50ครับเพราะอันนี้ผมยังรอเวลาผมว่างผมก็จะรื้อดูรถผมเหมือนกันว่ามันดังมาจากอะไรมันอาการเริ่มต้นเหรอเพราะพี่ก็บอกดังมั่งไม่ยังเป็นมั่งไม่เป็นมั่งผมก็เป็นพี่ใช่ไหมแต่ลูกกระแทกแล้วหายป่ะพี่พอกระแทกรถแล้วหายผมก็ฝืนใช้มันมาเงี้ยไม่พอเรากระแทกความเร็วอ่ะมันยังกระแทกพื้นพอตั้งรอบให้สูงขึ้นเงียบพี่ของผมก็หายอยู่เนี่ยผมตัวรถผมเองก็จะเป็นมาแล้วงั้นน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันเดี๋ยวหลายคนครับที่เจอ PCX ตอนนี้เป็นหลายคันครับที่โทรมาหาผมแล้วผมยังตอบไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าผมเคยไปเช็คศูนย์แล้วศูนย์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่ผมฟังแล้วมันมาจากโคเวียงแต่ผมยังไม่มีเวลาหรือผมกลัวตรงนั้นเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวรอพี่เอกว่างแล้วพี่เอกลือแล้วเดี๋ยวมาว่ากันใช่ครับคงอีกนานครับหรือใครทำก่อนใครทำก่อนแจ้งข้อมูลมานิดนึงครับในเวลามันดังกำลังเก็บตังค์อยู่กะทำทีเดียวเลยไป AP เลยครับผมก็ดีครับเพราะให้ฟังถ้าควรถามพี่เอกเรื่องจาระบีความร้อนหน่อยพี่ครับผมที่ใส่กุเล่อะครับพี่พอจะบอกยี่ห้อได้ป่ะของผมใช้ท็อปวันซีเทนติกครับผมใช้ท็อปวันซีเทนติกกระปุกสีม่วงเนื้อจาระบีจะสีน้ำเงินนะเนื้อสีน้ำเงินสีม่วงยี่ห้อท็อปวันเพราะมันทนความร้อนได้ค่อนข้างสูงครับคือร้านรถยนต์เหรอพี่ใช่ครับร้านรถยนต์ร้านอะไรรถยนต์ทั่วไปครับนี่บางทีตอนจาระบีมันทะลักไงพี่ถ้าคือเราจะเปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโอลิงที่มันอยู่ชามตัวที่เคลื่อนที่ได้อ่ะใช่โอลิงกับซีนพี่ผมต้องไปเบิกชามใหม่เพราะเขาไม่จะมีจาระบีแถมมาไง ผมไม่กล้าไปซื้อจาระบีมั่ว อ๋อครับผมแต่ติดตัวนี้รู้สึกพี่เอกใช้ตัวนี้อยู่ใช่ครับผมใช้ตัวนี้อยู่ครับผมกระปุกละ100กว่าบาทครึ่งลิตรใช่อ๋อแต่กระปุกเฮ้ยไม่ใช่ร้อยกว่าบาทพี่300กว่าบาทครึ่งลิตร300กว่าบาทถ้า100กว่าบาทผมจำได้มันจะเป็นยี่ห้ออื่นสีเหลืองไอ้พวกนั้นจะไม่ทนไม่ทนครับจะไม่ทนแป๊บเดียวเป็นน้ำเลยทะลักออกมาเต็มเลยครับใช่เพราะก็มีหลายเกรดนะจะมีหลายเกรดครับครับเพราะผมก็เคยเอาของยี่ห้ออื่นไปลองป้ายดูแล้วโอ้โหเรียบร้อยแป๊บเดียวสะบัดหลุดไม่ถึง2วันครับเยอะหมดขับออกไปนี่โอ้โหเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยคัดมันไม่จับ
นี่ก็เพิ่งถอดคัทออกมาขัดเหมือนกันไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีกเอาไปกัดลายช่วยได้พี่กัดลายให้มันสบายผมว่าเปลืองผ้าคัทจะดีไม่เปลืองเท่าไหร่พี่ไม่เปลืองเท่าไหร่ครับอย่าไปกลัวมันพี่ใช่ใช่ไม่เปลืองเท่าไหร่ถามพี่ขนุนนี่รถผมวิ่งมานี่เสียงวีดวีดวีดเลยผมนึกว่าแหมมีโบว์อัพวาวเข้ามาพยกทีเดียววิวโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงถ้าไปศูนย์เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับขอบคุณล่วงหน้าเลยพี่เผื่อผมจะได้รวมถูกจุดง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปลื้อเยอะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบางทีคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับมันต้องอาศัยข้อมูลกันใช่เมื่อก่อนผมขับยามาฮ่าพี่รถ 6-7 ปียังเงียบกิ๊บอยู่เลยนี่รถวิ่งไม่ถึง 4,000 โล 4,500 เลยมาแล้วโอ้โหผมขับรถไปผมก็ต้องจับอะไรดังจับนี่เฮ้ยเสียงอะไรขับอยู่ผมอยากจะพกไม้เลยพี่เฮ้ยมึงจะหอนอะไรนักหนาอย่ามาตีไล่หนีออกเลยนึกว่าผีเข้าเออหอนอยู่นั่นน่ะแหมเครื่องยนต์ไม่ใช่นี่ไม่ผีจะได้เข้าแหมพี่เอกเนี่ยมาดูคำถามต่อไปครับผมอีลิแกนเครื่องหลวงค่าใช้จ่ายในการซ่อมเท่าไหร่ครับมีทับด้วยหรือเปล่ามีอะไรต่ออ๋อซ่อมร้านพี่เอกซ่อมร้านพี่เอกเครื่องหลวงในกรณีถ้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกเนี่ยตกอยู่ 5,000 กว่าบาทครับเสื้ออยู่ 2,470 ฟาแล้วก็ลูกสูบ 1,180 ประกันฝาประกันเสื้อประกันฝาอยู่ประมาณ120ไม่เกินประกันตีนเสื้ออยู่65น้ำหล่อเย็น120ค่าแรง850ครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณไม่เกิน 6,000 ไปรวม 4-5,000 เองแต่ส่วนใหญ่ถ้าทะลุ 5,000 กว่านั่นคือเปลี่ยนก้านอ่ะฮะเปลี่ยนก้านมันจะมีค่าแรงผ่าช่วงล่างเพิ่มขึ้นมาอีกครับถ้าเตรียมงบไว้ก็เผื่อไว้นิดนึงเผื่อว่าช่วงล่างมันพังด้วยอันนี้แต่อีกแกนถ้าเกิดใช้มา 6-7 หมื่นโลแล้วไม่เคยเปลี่ยนซีนแกนปั๊มน้ำพอนะผมแนะนำเลยนะเปลี่ยนซะทั้งชุดอย่าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งซีนแกนลูกปืนเปลี่ยนให้หมดเลยครับประมาณ 70,000 กว่าโล 80,000 เขาจะมาเยือนแล้วมันจะเริ่มมาเยือนแล้วว่าน้ำเริ่มรั่วเข้าไปในเครื่องครับหรือทำแล้วทำทีเดียวจบใช่ดีกว่ามันรื้อ2รอบทำเครื่องใหม่อะไรไปเสร็จปั๊มไม่ได้เปลี่ยนรั่วน้ำนี่ตัวสำคัญเลยนะครับทำให้ลูกปืนต่างๆเสียสีและเป็นสนิมการสึกหรอเยอะมากใช่ครับผมเพราะยังไงถ้าคิดว่าจะต้องผ่าเครื่องอยู่แล้วเล่นชุดเดียวเลยทีเดียวจบยอมแพงอีกนิดนึงตัวนั้นเพิ่มอีกประมาณ 1,200 ครับเบิกศูนย์ครับผมน่ะดีกว่าที่เราเอาออกไปใช้ไปได้สักเดือน2เดือนเดี๋ยวต้องมาโดนอีกครั้งนี้มันจะโดนมากกว่าเดิมโดนช่างโดนด้วยเฮ้ยพี่ทำรถผมไงวะไปนู่มเลยคราวนี้ที่ไหนได้เราไม่รู้หรอกว่าเปิดออกมามันไม่ใช่ตัวที่เราทำไปมันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาครับผมขอถามพี่บอมทำไม BMWM2 กับ M4 ยังไม่เข้าไทยโดยตรงครับแล้ว M2 กับ M4 นี่คืออะไรฮะน่าจะรถเก๋งป่ะพี่นั่นน่ะดิผมยังนึกอยู่จะบอกว่าถามเรื่องรถยนต์มานะรถยนต์แน่เลยพี่นะถ้ารถยนต์น่ะเข้ามาแล้วถ้าเป็นรถยนต์ใช่มั้ยM-Power ใช่มั้ย BM M4 มีแล้วมาแล้วนะครับราคาโหดมากนะครับอ๋อไม่เขาบอกว่ายังไม่เข้าไทยโดยตรงหมายถึงว่าทางศูนย์ BMW ต่างๆนำเข้ามาตอนนี้เขาก็สั่งผ่าน BM Thailand ได้ครับทาง BM Thailand เนี่ยสั่งให้ถ้าเกิดต้องการตัว M เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษเนี่ยก็สั่งผ่าน BM Thailand ได้อยู่แล้วทุกรุ่นนะฮะสั่งได้หมดอ๋อนะครับเพราะตลาดน่าจะเป็นพวกไอ้เกมาร์เก็ตซะส่วนใหญ่หรือเปล่าใช่ก็มีพวกเกรเข้ามาก่อนเลยครับแต่อย่างที่พี่บอมยืนยันมาแล้วฮะตอนนี้สั่งผ่านศูนย์ได้เลยได้ฮะสั่งได้ครับตัว M Power สั่งได้ครับผมนะครับอะไรเอ่ยเนี่ยรันอินไปไทยที่พันห้าถึงสองพันได้ไหมจะมีปัญหาอะไรไหมจริงได้นะเพราะใหญ่ครับพี่อย่าไปซีเรียสผมรันอิน 2,000 พี่เพราะอย่างทางศูนย์เขาเองเขาก็อารุ่มอร่วยให้แหละบางคนโอ้โหอย่างบางที่ออกศูนย์บางที่เนี่ยบ้านเขาอาจจะอยู่ไกลมาออกศูนย์ที่ใกล้ที่สุดก็อาจจะมามีบางทีมี200โลเงี้ยก็เหมือนพี่กับบ้านขับ MT09 ที่อยู่ราชบุรีแล้วศูนย์อยู่เกษตรนวมินทร์เขาก็เลยไป 2,000 โลเหมือนกันอย่างเนี่ยของตาเอก BBM ก็เหมือนกันซึ่งออกซูเปอร์เทเนเร่มาวิ่งปกติอยู่ในเมืองได้ประมาณ600โลจะเข้าเช็ค 1,000 โลไปทริปเขาค้อกลับมาอีกทีล่อไป 1,600 มันเลยมันเลยเรื่องนี้มีผลเงินการันตีไหม
ไม่มีไม่มีพี่แล้วส่วนใหญ่เขาจะยืดหยุ่นให้ได้ยืดหยุ่นกันใช่ไหมครับใช่บางเพราะเราซื้อมาบางทีเราออกทริปอ่ะจะให้ไปถ่ายริมทางนี่ไงล่ะแต่ถ้าเกินมันเกิน 2,000 อย่างเงี้ยมันก็น่าคิดแล้วถ้าเกินเยอะไปก็ว่าไปเกินที 2,000 3,000 โลมันก็อันนั้นก็เกินไปนะใช่เครื่องมีปัญหามาเขาจะเล่นแง่ตรงนี้กับเราได้ใช่ใช่ต้องแต่ยังไงถึงให้เกินไงเอาเข้าไปก่อนให้มันมีประวัติไว้ก่อนว่าเราได้ทำการตรวจเช็คกับทางศูนย์เรียบร้อยแล้วยังไงเราเข้าก่อนยังได้นะใช่เข้าก่อนกำหนดก็ได้แต่ถ้าเลยแล้วมันชอบเกรงว่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเกิดแจ็คพอตขึ้นมาครับนะครับมาอะไรเอ่ยมีวิธีตรวจเช็คไดชาร์ตว่ายังปกติดีอยู่อย่างไรบ้างสำหรับอะไรเอ่ย BB น่าจะสำหรับ Big Bike หรืออะไรน่าจะสำหรับ BB ก็คือ Big Bike มีต่อท้ายไหมไม่มีเนาะก็ถ้าแบบเอาง่ายๆนะอย่างของผมอ่ะครับผมจะมีตัววัดโวลต์อยู่อันนึงนะวัดแบตฮะนั่นวัดแบตใช่อันนี้เขาบอกวิธีวัดไดชาร์จก็คือว่าไอ้ตัววัดแบตตัวนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สตาร์ทใช่ไหมพี่โวลต์มันจะขึ้นอยู่ประมาณ12กว่าๆจนถึง13อ๋อไดชาร์จแต่ถ้าเกิดสตาร์ทปั้งขึ้นมาไฟมันจะวิ่งขึ้นไป14กว่ามันต้องเกินถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เราสตาร์ทเนี่ยเอาไอ้ตัวนั่นจิ้มเข้าที่ขั้วแบตเลยถ้าเกิดมันขึ้นมา14กว่าก็ถือว่าปกติปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหล่นมาเหลือ13แสดงว่าไดมันเริ่มไม่ชาร์จแล้วเพราะมันจะเป็นแค่ค่าแบตอย่างเดียวถ้ามันอยู่12กว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ไฟจากแบตใช่ไฟจากไดชาร์จไม่มาไม่มาครับผมก็พอช่วยได้เช็คได้เหมือนกันเช็คได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆถ้าเอาให้ชัวร์ก็มีถอดขั้วแบตออกใช่ไหมเหมือนรถยนต์นี่ก็เช็คกันอ่ะใช่ครับก็เอามิเตอร์วัดมิเตอร์วัดใช่ก็จะรู้แล้วไฟมาถ้าเกิดไดชาร์จทำงานก็ว่ากันไปตามรถรุ่นนั้นๆใช่มันต้องเกินแบตเตอรี่อ่ะเกิน13 13.2 13.4 ใช่ครับมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน14หน่อยๆนะครับเวลาที่ไดชาร์จมันทำงานแล้วแต่รถแต่ละรุ่นด้วยไดชาร์จไม่เท่ากันใช่ครับผมไม่เท่ากันเพราะว่ากำลังแบตในแต่ละรถแต่ละรุ่นเนี่ยแอมป์ก็ไม่เท่ากันใช่ฮะโอเคอันนี้คำถามนี้ปกติต่อแล้วครับครับผมเลื่อนครับเลื่อนนะฮะ SMS ต่อครับสกูปปี้ไอใช้น้ำมันเครื่อง 10W 50จะมีผลดีผลเสียยังไงครับใช้50มันหนืดไปนิดนึงแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้แต่รถเราก็จะอืดไปหน่อยนึงแต่ถ้าวิ่งทริปวิ่งไกลๆตรงนั้นมีผลช่วยให้รถเราร้อนช้าเรียกร้อนช้าเพราะน้ำมันยังทนความร้อนได้เยอะกว่าใช่ครับผมว่าถ้าจะให้ดีเอาเติมตามศูนย์เขาตามสเปคเขาดีกว่าเป็นแต่ว่าเอาเกรดน้ำมันที่ดีกว่าเดิมจากโรงงานเบอร์อะไรเบอร์นั้นแต่เอาใช้เกรดที่เป็นเหนือกว่าดีกว่าได้จะใสไปก็ไม่ดีข้นไปก็ไม่ดีนะสำหรับเหมือนกับซื้อ98 10-40 98บาทแต่ยี่ห้อหนึ่ง10-40150 160ประมาณนั้นอารมณ์ที่ว่ากึ่งเซมิหรือฟูลเซมิอะไรพวกนี้ไอ้ครับผมเซมิซินเทติกอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็จะดีขึ้นสำหรับรถออโต้ค่อนข้างจะเติมหาน้ำมันที่ใช้ได้ง่ายกว่าถูกต้องก็จะมีส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในน้ำมันในที่ราคาที่มันแพงขึ้นเนี่ยนะใช่ครับส่วนผสมตัวช่วยต่างๆที่ก็เพิ่มเติมเข้ามาในแต่ละยี่ห้อเป็นสารเขาเรียกสารต่างๆสารหล่อที่ใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นจับเรื่องปกป้องลดความร้อนอะไรมีเยอะแยะตามสูตรของเขาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยของจอห์นไรเดอร์เคยมีเอาไปทำเอามาออกแล้วแล้วทางรายการก็เอามาออกแล้วด้วยนะฮะดูตรงนั้นก็ได้ว่ายังไงมันถึงจะดีนะแล้วก็วันก่อนผมก็เจอมาคลิปหนึ่งเอามาให้ทีมงานแล้วเดี๋ยวรอวันออนแอร์ว่าน้ำมันเครื่องดีกับน้ำมันเครื่องไม่ดีเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่ในการหล่อลื่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตอนแรกกะว่าเห็นว่าจะออกเมื่อวานแต่เมื่อวานนี่ติดภารกิจกันก็เลยไม่ได้มาออกเดี๋ยวมาให้ดูกันใช่ครับผมจะเห็นเลยแหละจะเข้าใจง่ายเลยว่าเราใช้น้ำมันเครื่องดีกับน้ำมันเครื่องไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงครับครับผมคาวาเครื่องหลวงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด GTO แพงกว่าตัวรถที่ซื้อมาอะไรได้อะไรน่าจะพอมีพี่เพราะว่าคาวามีศูนย์คาวาที่พระราม9เขาจะเก็บแต่ผมกลัวอย่างเดียวอะกลัวลอตเตอรี่เขามันจะหายากตรงนั้นหายากตรงนู้นใช่ไหมพี่ใช่เพราะลอตเตอรี่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเก็บกันและแผ่นยางแผ่นซับประกันตรงนั้นค่อนข้างหายากตัวเครื่องไม่น่ากลัวครับบางจุดเท่านั้นเองบางทีเราหาอะไรได้หมดเลยไอ้บางสิ่งบางอย่างตัวเล็กๆเนี่ย uh-huh. เราหาไม่ได้ก็คือจบงานเหมือนกันนะถูกจบลงจบงานไม่ได้มันก็ไม่เสร็จนะใช่ประกอบไม่ได้ประกอบไม่ได้ครับมันคลิปไปไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันรู้จะไปหาจากไหนใช่ครับ uh-huh. ราคาก็ประมาณ 4-5,000 น่าจะอยู่ครับในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนภาคคาร์ดแต่ถ้าเปลี่ยน uh-huh. ภาคคาร์ดเปลี่ยนลูกปืนเราเกียร์เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนนี่ครับพี่เตรียมไว้ใกล้ๆ10,000ครับเพราะของยิ่งหายากราคาก็แพงตามตัวของเขาไปครับผมครับผมอ่ะ
รู้สึกทางลุงตู่จะมาแล้วเดี๋ยวไงเราพักเบรกกันสักครู่นะฮะพบกับมากลับมาพบกับรายการสปีดไรเดอร์